สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นนักวิจัยเฉลยแล้วกระดูกของสาว19เป็นสีชมพูหลังแม่ข้องใจเป็นเพราะวัคซีนจากกรณีที่คุณแม่ณัฐระดาอายุ41ปีพบอัดลูกสาวอายุ19ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวันที่18สิงหาคมเป็นสีชมพูทางด้านคุณแม่สงสัยว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่น้องฉีดหรือเปล่าตอนนี้ได้เก็บอัดของน้องไว้บางส่วนเพื่อนำไปปรึกษากับคุณหมออย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนำอัดอีกส่วนนึงไปลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อมามีงานวิจัยระบุว่าสีชมพูของกระดูกหลังเผานั้นทางการแพทย์อธิบายว่าเกิดจากการมีธาตุทองแดงอยู่ด้วยตอนเผาถ้าสีเขียวจะมาจากธาตุเหล็กถ้าสีเหลืองจะมาจากธาตุสังกะสีถ้าขาวมากแสดงว่าใช้ไฟแรงและนานธาตุโลหะพวกนี้มาได้ทั้งจากการสะสมในร่างกายมาก่อนตายเช่นอาหารที่กินน้ำที่ดื่มจากสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเคยฝังมาก่อนก็อาจมาจากสารโลหะปนเปื้อนบริเวณนั้นหรือวัตถุที่ใช้กับร่างกายเช่นที่อุดฟันรวมทั้งจากวัสดุภายนอกที่อาจมีคนใส่เข้าไปเผาร่วมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ